ครูหนุ่มโดนลักพาตัวบังคับแต่งงานลูกสาวแก๊งอันธพาลคนถกสนั่นหลังเห็นเจ้าสาวแบบนี้ก็ได้เหรอครูหนุ่มโดนลักพาตัวช็อกไม่ได้หวังเงินแต่หวังให้แต่งงานกับลูกสาวหนึ่งในสมาชิกแก๊งทำคนถกสนั่นหลังได้เห็นหน้าเจ้าสาวเมื่อวันที่1 ธันวาคม 66สื่อต่างประเทศรายงานเหตุการณ์ลักพาตัวสุดอุกอาจที่รัฐทิหารของอินเดียโดยเหยื่อคือโกตัมกุมารครูหนุ่มวัย23ปีเขาถูกคนร้าย4คนใช้อาวุธปืนจ่อหัวเพื่อลักพาตัวทั้งนี้จุดประสงค์ของคนร้ายไม่ได้ต้องการเงินแต่ต้องการให้เขาแต่งงานกับลูกสาวของหนึ่งในสมาชิกแก๊งตามรายงานนายกุมารเป็นเพิ่งบรรจุเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองปัตนาของรัฐทิหารอย่างไรก็ตามช่วงบ่ายของวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาถูกกลุ่มคนร้าย4คนลักพาตัวไปจากโรงเรียนและบังคับให้เข้าพิธีวิวากับจันทนีลูกสาวของนายราเชษหนึ่งในสมาชิกแก๊งอันธพาลหลังจากครอบครัวของนายกุมารทราบข่าวพวกเขาและชาวบ้านได้แจ้งตำรวจพร้อมทำการประท้วงปิดถนนโดยรอบทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวเป็นติดขัดหลายชั่วโมงไม่นานทางตำรวจก็สามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้พร้อมวางแผนเข้าช่วยเหลือนายกุมารตำรวจเผยว่าในตอนแรกนายกุมารปฏิเสธที่จะแต่งงานกับจันทนีเขาจึงถูกลักพาตัวและถูกทำร้ายร่างกายสุดท้ายนายกุมารจึงต้องจำนนเข้าพิธีแต่งงานกันจันทนีซึ่งการแต่งงานในลักษณะนี้มีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่าปากาศวาวิวาชายที่ยังไม่ได้แต่งงานจะถูกลักพาตัวไปเป็นเจ้าบ่าวและถูกบังคับให้แต่งงานต่อมาตำรวจได้บุกค้นบ้านของนายราเชษและสามารถเข้าช่วยเหลือนายกุมารได้สำเร็จส่วนทางแก๊งผู้ก่อเหตุนั้นสามารถหลบหนีไปได้ขณะนี้ตำรวจกำลังไล่ล่าตัวอย่างไรก็ตามทันทีที่ภาพงานแต่งงานของนายกุมารและจันทนีถูกเผยแพร่ผู้คนต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากเนื่องจากหญิงสาวมีหน้าตาสลัดสลวยหลายคนมองว่าหน้าตาดึงดูดใจเช่นนี้คงหาคู่ครองได้ไม่ยากเธอไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการแต่งงานเช่นนี้แม้แต่น้อยขอบคุณที่มาอินเดียไทม์ฟิลิปเป้เจ็บถอนเสมาเพชรเปลี่ยนคู่ชกชนมวยแทนโมฮาเหม็ดศึกวันไฟไนท์17เสมาเพชรแฟร์เทคช่วยเปิดศึกภาค2กับฟิลิปเป้โลโบคู่ชกเดิมที่ต้องขอถอนตัวเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บโดยได้โมฮาเหม็ดยูเนสราบามวยร่างโย่งจากแอลจีเรียอาสาเข้ามาเสียบแทนในช่วงโค้งสุดท้ายตามกำหนดเดิมซายฟาผ่าเสมาเพชรแฟร์เทคมวยบู๊หมัดหนักจากเชียงใหม่วัย29ปีมีคิวจะต้องเปิดศึกภาค2เพื่อขอล้างตากับฟิลิปเป้โลโบนักชกจอมบู๊วัย30ปีจากบราซิลเพื่อทวงคืนเก้าอี้เบอร์2ของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทที่เสียไปกลับคืนมาในศึกวันไฟไนท์17ในวันเสาร์ที่วันที่9ธันวาคมนี้แต่ปรากฏว่าในช่วงโค้งสุดท้ายมีเหตุต้องมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันภายหลังจากที่ฟิลิปเป้ได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมจนต้องถอนตัวไปวันจึงเร่งหาคู่ชกคนใหม่โดยได้โมฮาเหม็ดยูเนสราบานักมวยร่างโย่งวัย26ปีจากแอลจีเรียคันอาสาเข้ามาเสียบแทนโดยทั้งคู่ตกลงจะสู้กันในกติกามวยไทยแคทเวท150ปอสำหรับโมฮาเหม็ดยูเนสราบาจอมบู๊วัย26ปีเจ้าของส่วนสูง188เซนติเมตรจากแอลจีเรียมีดีกรีการชกมวยไทยไม่ธรรมดาผ่านการขึ้นสังเวียนมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งในรายการใหญ่มาหลายเวที
พร้อมกับพกสถิติไร้พ่ายตลอดการชกอาชีพโดยการมาเปิดตัวบนสังเวียนวันแบบเร่งด่วนในครั้งนี้โมฮาเหม็ดมีเป้าหมายเดียวคือการโค่นนักกีฬาตัวท็อปของแรงกิ้งอย่างเสมาเพชรลงให้ได้เพื่อสร้างทางลัดให้ตนเองสู่การเป็นที่รู้จักของแฟนกีฬาต่อสู้ทั่วโลกขณะที่เสมาเพชรแฟร์เทคปัจจุบันนั่งเก้าอี้เบอร์3ของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทและเพิ่งระเบิดฟอร์มเรียกความมั่นใจกลับคืนจากการกดหมัดซ้ายฟ้าผ่าปิดเกมน็อกมวยฝีมือดีอย่างก้าวหน้าสจ.โต้งปราจีนแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ยกแรกในศึกวันลุมพินี30เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยครั้งนี้แม้เสมาเพชรจะไม่ได้เปิดศึกล้างตากับฟิลิปเป้อย่างที่ตั้งใจแต่การได้วัดใจกับมวยน้องใหม่อย่างโมฮาเหม็ดก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่เจ้าตัวจะได้โชว์ฟอร์มเพื่อยกระดับความมั่นใจในอีกระดับก่อนกลับไปทำภารกิจไต่บันลังล่าแชมป์ในอนาคตติดตามชมศึกวันไฟไนท์17ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีในช่วงเวลาไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่9ธันวาคม66แฟนๆสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ www.onfc.com และ Instagram onechamp วิเคราะห์การเมืองบทเรียนการเมืองบทเรียนพิธาลิ้มเจริญรัตน์ภายใต้กระแสคราวนี้มิได้เป็นเรื่องของฟุตบอลหากแต่เป็นเรื่องของการแปลอักษรเมื่อมีคนหยิบข้อมูลจากวิกิพีเดียมาถกเถียงอภิปรายอย่างร้อนแรงตกลงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เข้าร่วมแปลอักษรเมื่อไหร่ที่วิกิพีเดียระบุว่าเข้าร่วมตอนเรียนประถมและตอนอายุ10กว่าขวบทั้งยังเป็นการเข้าร่วมถึง2ครั้งเป็นความจริงหรือเป็นเพียงการคุยโวโอปวดนี่ย่อมเป็นปฏิกิริยาอันเป็นการดิสเครดิตด้อยค่ามีความพยายามในการด้อยค่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัดเจนในฟุตบอลจตุรมิตรตัวอย่างสดสดร้อนร้อนก็คือการปรากฏขึ้นของชายสวมเสื้อเทพศิรินทร์ไปร้องตะโกนไล่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่นั่งอยู่ในอัฒจันทร์จากนั้นก็ปรากฏเป็นคลิปแพร่กระจายแม้ความจริงที่แสดงในภายหลังชายที่สวมเสื้อเทพศิรินทร์นั้นเป็นคนของสำนักข่าวชื่อดังสำนักหนึ่งที่ไม่ชอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อยู่แล้วกระนั้นปฏิกิริยานั้นก็ถูกชูเด่นเป็นประเด็นดังถามว่าปฏิกิริยาที่กระทำซึ่งหน้านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เช่นนี้สะท้อนอะไรคำตอบหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในทางความคิดความขัดแย้งในทางการเมืองได้แพร่ลงไปแม้กระทั่งในพื้นที่ของการแข่งขันกีฬาคำตอบหนึ่งสะท้อนสถานะของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ความผิดของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นความผิดที่สามารถเข้าใจได้เพราะความดังของเขาเองนั่นแหละทำให้มีคนหงุดหงิดมีคนไม่พอใจการขุดคุ้ยจึงลงลึกไปถึงระดับประถมเพื่อประจานให้เสียหายตัวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ย่อมตระหนักดีว่าสาเหตุของปฏิกิริยามาอย่างไรทุกอย่างจึงเหมือนกับเป็นเงาสะท้อนแห่งพัฒนาการในทางเทคโนโลยีและการนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในทางการเมืองคือพลานุภาพแห่งดิจิทัลฟุตพริ้นท์อย่างเป็นรูปธรรม